กันด้วยความเหลืออดของนักร้องนักแสดงร่างอวบแอนมิดชัยค่ะที่ประกาศฉีกสัญญากับบริษัทหนังบลูโรสผู้สร้างหนังอินเดีย Color of Love ที่เธอเป็นนางเอกค่ะโดยให้เหตุผลว่าบริษัทไม่ทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ทั้งยังยื่นข้อเสนอบางอย่างที่เธอรับไม่ได้ค่ะและเมื่อเธอปฏิเสธก็ลดบทบาทของเธอในหนังให้น้อยลงค่ะสาวแอนจึงขอยกเลิกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้และบริษัทนี้ทั้งหมดค่ะปัญหาเกิดจากเราไม่สบายใจที่จะทำต่อการที่แอนไปทำงานที่นู่นแอนไปพร้อมๆกับเอาชื่อเสียงคนไทยไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นด้านลบแอนก็จะไม่ทำแอนมีลิมิตของแอนแอนไม่ได้ทำได้ทุกอย่างเพื่อแลกมาซึ่งชื่อเสียงแม้จะไม่ยืนยันว่าจะมีผลงานหนังเรื่องต่อไปที่แดนพรตะหรือไม่แต่สาวแอนก็ยืนยันจะเอาดีกับงานในวงการบันเทิงที่อินเดียค่ะแต่จะเปลี่ยนไปเซ็นสัญญากับค่ายเพลงสากลยักษ์ใหญ่ที่นั่นประมาณต้นปีหน้าค่ะ